สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตัวนี้พอดีมันมีคอมมูตัวนี้อยู่นะคือเอาเลทของตัวเนี้ยคอมอ่ะสายแลนคอมนะครับซึ่งมันมีหลายอันมากนะครับเราต้องมานั่งใส่ตัวเลขนะรันตัวเลขนะครับเราจะใช้ไดนาโมรันนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องๆที่อยากจะลองเล่นดูนะคือเราก็ดึงออกมาก่อนใช่ไหมดึงตามแคตตากรีออกมาอันนี้ผมก็ฟิลเตอร์เอาเฉพาะคอที่ผมสนใจนะครับแล้วก็ผมก็จะมาหาค่ามันโลเคชันมันนะเอา y ก่อนนะเรียงลำดับตาม y ก่อนพอ y เสร็จปุ๊บเราก็ซอร์ตหมายถึงว่าจากซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยให้เริ่มจากซ้ายก่อนนะครับพอซอร์ต y เสร็จปุ๊บเราก็กรุ๊ปไว้พอกรุ๊ปเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาค่า x แล้วก็ซอร์ต x อีกทีนึงนะครับเราก็จะได้เค้าเรียกว่าอะไรจัดตำแหน่งอุปกรณ์ว่าเบอร์1เนี่ยอยู่ซ้ายสุดอะไรเงี้ยซ้ายสุดล่างสุดเบอร์แล้วก็เรียงไป1 2 3 4 5เรียงจากซ้ายไปขวาบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนแล้วแต่เราตั้งโลจิกนะครับได้หมดเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องมารันตัวเลขนะครับซึ่งผมนับจำนวนแล้วมันได้214อันใช่ป่ะแต่ตัวเลขที่ผมอยากใส่นะผมอยากใส่ให้มันเป็น001 002นะครับอย่างเบอร์11ก็เป็น011อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาจัดกรุ๊ปมันนะครับอย่างเช่นกรุ๊ปนี้เป็นตัวเลขเขาเรียกว่าตัวเลขอะไรนะหน่วยเดียวมั้งแล้วก็เติมศูนย์เข้าไป2ตัวนะครับตัวเลขที่เป็น2หลักแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปตัวนึงนะครับสุดท้ายเราก็จะเอามาผลลัพธ์มารวมกันก็จะได้แบบนี้เป็นค่าที่เราอยากจะกรอกเข้าไปนะครับอยากใส่ prefix อะไรเราก็เติมเข้าไปนะเติม prefix เข้าไปเอามารวมกันอีกรอบนึงก็จะได้ตัวนี้แล้วเราก็ยิงกลับเข้าไปนะครับ element นี้ก็คือตัวที่ sort x กับ y เรียบร้อยแล้วพารามิเตอร์ตัวนี้ก็เป็นพารามิเตอร์ที่เราจะยิงกลับเข้าไปนะครับแล้วก็รันนะครับรันตุ้ม completed นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ไปแท็กนะไปแท็กนะตัวนี้ตัวเลขน่าจะมาแล้วแหละนี่เอาเลขดัมเบอร์มาแล้วนะครับเราก็แท็กนะผมจะแท็กออแล้วกันไม่นี่แท็กเฉพาะแท็กเฉพาะที่ผมเซฟไว้อะตอนนี้ปึ้งนะเราก็แท็กออนะถ้าเราแท็กออแล้วเราเลือกไว้แล้วเราแท็กออมันจะแท็กเฉพาะตัวที่เราเลือกนะแล้วก็ตึ้งอย่างนี้เห็นไหมแท็กเฉพาะที่ select ไว้แล้วก็โอเคตู้มอะตัวเลขมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลามากนะครับแค่เสียเวลามาจัดที่เราแท็กไว้ให้มันสวยงามก็เสียเวลาพอแล้วนะครับตัวเลขก็รันอัตโนมัติแบบนี้ไงผมตั้งโลจิกจากข้างล่างก่อนนะ001ตอนนี้ก็002นะ003ไล่ไป4 5ไล่ไปนะครับขึ้นบนไปเรื่อยๆนะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ